ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับภาษาไทยถามว่าคุณชื่ออะไรภาษาพม่าว่านามีปลูโคเลภาษาไทยถามว่าชื่ออะไรภาษาพม่าว่านามีปลูโคเลที่นี้คำว่านามีแปลว่านามหรือชื่อแล้วคำว่าอะไรที่นี้ออกเสียงว่าปลูเลปลูเลแปลว่าอะไรคำว่าคำยากับภาษาพม่าคำว่าคำยากับชินคำว่าคำยาแปลได้สองอย่างสำหรับผู้ชายเป็นคำลงท้ายหรือเป็นสรรพนามใช้แทนคำว่าคุณหรือว่าท่านก็ได้อย่างเช่นเมงกลาบาคำยาอันนี้เป็นคำลงท้ายเป็นคำสุภาพ